แรกลูกมาขาแรกก่อนโอเคลูกขาหน้า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 ได้นะครับนี่นะยอมขาหลังขาหลังก่อนขาหลังก่อนลูกขาหลังขาหลังขาหลังก่อนโอเคนี่นะครับเริ่มนิ่มขึ้นนะครับเราจะจับเท้าลูกม้านะครับดูความไวอ่ะไวมากนะขวานไม่เข้าขวานไม่นุ่นไอ้ขวานนี่หาเรื่องจะเข้าคอกอ่ะขี้เกียจไงนี่ใส่ขวานนี่คือขี้เกียจชอบให้คนหามาให้กินก็คือเดี๋ยวเราจะลองฝึกนะครับจับเท้าลูกม้าขาหน้าเนี่ยลูกม้าให้อยู่แล้วแหละทีเนี้ยมันเหลือขาหลังนะครับซึ่งขาหลังเนี่ยปฏิกิริยาเขาไวมากนะครับแล้วก็เขาอาจจะดีดนะครับอันนี้เป็นสัญชาตญาณนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของม้าน้อยนะมันดีดอยู่แล้วล่ะก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองฝึกนะครับให้ดูเพราะว่ามี FC ที่ต่างประเทศเนี่ยคอมเมนต์มานะครับว่าดูเฮ้ยเบามึงยังไม่รู้ขอบรู้เขตเลยมึงก็สปีดเลยปินสโนหัวใจดีเนี่ยจะวายกลัวมันหลุดเฟรมดูมันเฮ้ยรั้วเฮ้ยไอเราก็ลุ้นสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดสอดนะจ๊ะสำหรับเช้านี้นะครับเราก็ทำหน้าที่ปั้นม้าเหมือนเดิมนะครับปั้นม้าให้เป็นตัวอุ้ยไม่ใช่มันเป็นเม็ดโอ้ยไม่ใช่มันเป็นตัวอยู่แล้วไปใครดูอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องมัจฉาจอมปวดแม่สอดกันด้วยนะจ๊ะเช้านี้นะครับเดี๋ยวเราฝึกม้ากันเสร็จเนี่ยนะครับฝึกม้าไม่ใช่หรอกก็คือสลายพลังงานไอเฮียภูนี่แหละมันเป็นตัวผู้นะครับมันก็จะกวนประสาทหน่อยๆนะก็เลยต้องสลายพลังงานนะครับแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะปั้นน้องปินสโหนนะครับก็คือจะปั้นยังไงนะครับก็สอนนั่นแหละแต่ใช้คำว่าปั้นแล้วกันเนาะเพราะว่ามันต้องฝึกต้องปั้นกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างกั้นภูเนี่ยก็3ปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้สูง159นะครับจะขึ้น160แล้วนะครับอีกเซนเดียวได้ยังไม่รู้แต่มัจฉาเนี่ย167นะครับก็ลุ้นอีก3เซนนะครับจะให้170แล้วก็น่าจะขี่จริงจังแต่ตอนนี้ก็ต้องขี่แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวมัจฉาต้องออกงานนะใครเป็น FC มัจฉา FC กั้นภูเดี๋ยวรอดูกันนะแต่มัจฉาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปออกงานนะครับต้นปีหน้านะโคตรนานเลยนะต้นปีหน้าไปนู่นละก็สำหรับปินสโหนนะครับมีว่าที่เจ้าของคนใหม่แล้วนะครับวางเงินมาจำมาแล้วนะครับน้องมีคนจับจองแล้วเรียบร้อยนะครับถามว่าทำไมถึงปล่อยเพราะมันเป็นตัวเมียถามว่ารู้สึกจะได้ไหมก็รู้สึกนะครับเพราะว่าเส้นเท้าน้องดีมากนะครับไวมากนะครับแล้วก็วิ่งเร็วนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับตั้งไข่ยืนได้ตั้งแต่19นาทีแรกที่เกิดมาเนี่ยถือว่าไวนะครับแล้วก็หานมเองเจอเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็แสดงหลายๆอย่างให้เห็นนะครับน่ารักนะแต่ก็ต้องปล่อยนะครับเพราะว่าผมอยากได้ตัวผู้นะครับเพราะว่าเวลาตัวเมียเนี่ยเรามี2ตัวแล้วนะครับถ้าตัวเมียท้องเนี่ยเราก็ขี่ไม่ได้เลยแล้วกันด้วยนิสัยผมก็ไม่ขี่เลยนะครับแต่ถ้าใครจะขี่ก็เรื่องของมันนะครับทรมานนะครับเวลาเขาท้องใหญ่ๆแล้วเราไปขี่นะมันก็ไม่สมควรอะไรนู่นออกมาละจัดแลนด์ออกมาละ ดูตัวแสบฟิตก็เนี่ยแหละครับเหตุผลนึงที่อยากจะได้ตัวผู้นะครับพอน้องเป็นตัวเมียก็เลยต้องปล่อยนะครับแต่ถามว่าปล่อยในที่นี้ก็คือเปลี่ยนมือเจ้าของแต่ยังอยู่คอกเราเหมือนเดิมเนื่องจากว่าน้องเพชรน้องพลอยนะครับก็จะฝากเลี้ยงไปก่อนฝากฝึกไปก่อนนะครับปั้นไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่นี่แหละกับมัจฉาจอมป่วนแม่สอดนะเจ๊ใครดูอยู่ถ้าชอบในความขี้โม้แล้วทำได้จริงก็ฝากติดตามช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะแต่งตัวคาวบอยให้ดูแล้วนะครับความน่าเชื่อถือมันอาจจะมามากขึ้นกว่านี้บางคนก็บอกว่าทำไมไม่แต่งตัวดีๆนะครับทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าดีๆนะครับมันมีเสื้อผ้าทำไมไม่มีนะครับจะเอาอะไรเอดูเซตอีจูดี้อีจูดี้เนี่ยเป็นเครื่องสำอางนะครับอีวิสุก็มีนะครับมีหมดแหละเสื้อผ้าดีๆอ่ะแต่มันจะใส่ยังไงอ่ะในเมื่อคุกขี้อยู่กับม้าเนี่ยกอดม้าอาบน้ำทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็บางทีอย่างเนี้ยที่ผมถ่ายตอนเนี้ยมันก็ไม่มีสคริปต์ไงเวลาฟังผมแล้วเนี่ยมันก็เลยดูเพลินไงแต่ถ้ามีสคริปต์เนี่ยตายปวดประสาทตายมานั่งท่องสคริปต์กันนะครับดูความฟิตนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะจับอาบน้ำนะครับถ้าแดดออกนะเพราะตอนนี้ฝนเข้านะครับพายุเข้าฝนตกก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็จะอาบน้ำแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้นะครับ
ก็ไม่ต้องอาบเหม็นไปด้วยกันนี่แหละนะครับก็จะฝึกน้องนะครับฝึกน้องปินสโหน่เนี่ยยกขานะครับยกขาแต่ครั้งที่แล้วที่อาบน้ำก็เห็นแล้วนะว่าน้องยกขาให้นะครับขาเซนขาไวนะครับเหตุผลนี่แหละทำไมเลือกผสมพันธุ์พ่อดีๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆนะครับที่ไปไกลๆเพราะว่าพ่อมันดีนี่แหละสายเซนต่างๆมันได้ดังใจเรานะครับก็เหตุผลนี้แหละนะครับทีเนี้ยฝึกขาหลังนะครับขาหลังเนี่ยมีปฏิกิริยานะครับการตอบสนองนะครับไวนะครับไวนี่คือมันดีดนะครับลูกน้องบอกว่าอาจารย์ม้าน้อยเนี่ยมันถอยตูดยาวเลยมันถอยหาผมมันเล็งผมอย่างเดียวเลยบอกก็เลยบอกมันรักมึงไงมันจะดีดมึงระวังไข่ให้ดีนะก็นั่นแหละนะครับเซนเท้าดีมากนะครับร่างกายบอดี้สวยมากนะครับก็ต้องฝึกนะครับถ้าไม่ฝึกเนี่ยอาจจะมีผลเสียกับคนเลี้ยงนะครับแล้วก็เด็กๆนะครับเวลาเด็กอยากจะมากอดอยากจะมาจับอะไรเงี้ยมันก็เขาก็ไม่รู้หรอกสัญชาตญาณเขาเนาะเขาเกิดมาเขาก็ต้องปฏิกิริยานะครับการปกป้องตัวเองของม้าก็คือต้องดีดนะครับต้องดีดต้องกัดแต่ตอนนี้กัดก็ไม่ได้มีแต่เหงือกนะครับได้แต่ดูดขวดนมนะครับถ้าฟันขึ้นขวดนมก็ดูดไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวขวดนมขาดนะครับมันก็จะกัดขวดนมเล่นอีก ว่าไปนั่นโอเคทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็คือติดพี่มัจฉานะครับพี่มัจฉาเลี้ยงน้องดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นก้านพูเนี่ยพี่มัจฉาก็เลี้ยงมานะครับแล้วพี่มัจฉารักเด็กด้วยนะพี่มัจฉารักเด็กนะครับแล้วก็ความรู้หลายๆอย่างนะถ่ายทอดให้พี่มัจฉาไปนะครับในเรื่องของการลุยน้ำลงสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะเห็นในช่องว่าพี่มัจฉาว่ายน้ำในสระโดดลงสระนะครับเพราะว่าสอนกันลงน้ำกันเล็กเสร็จแล้วพี่มัจฉาก็องค์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยมาถ่ายทอดให้ก้านพูอีกทีนึงนะครับก็สอนหนึ่งได้เป็นขยงนะครับสอนมาอย่างมัจฉานะครับและอีกเรื่องนึงก็คือน้องจะขี้ติดมุมคอกไหมอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าไม่รู้นิสัยจะดีเหมือนพี่มัจฉาไหมหรือว่าจะได้นิสัยขี้เลี่ยราดจากแม่ขวัญมานะครับเพราะพี่กันผูก็ขี้เลี่ยราดเหมือนกันเรื่องนี้มันเป็นที่สันดานนะครับเฮ้ยๆวิ่งไปไหนโอ้ดูมัจฉาตามเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับความที่มันปกป้องดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเหตุผลหนึ่งนะครับที่ไม่อยากให้มัจฉามีลูกอ่ะเหตุผลนี้แหละต้องขี่กันให้ช่ำให้จำให้ดีให้นิ่งให้เนียนให้ทุกคนขึ้นหลังได้และนิ่งนะครับไม่ยกหน้าทิ้งเนี่ยโอเคนะครับค่อยไปผสมพันธุ์ไม่งั้นเนี่ยห่วงลูกนะครับห่วงมากเลยแล้วทีเนี้ยถ้ามันห่วงมากแล้วเป็นยังไงมันเลี้ยงลูกดีแน่นอนแต่มันห่วงมากความซวยตกอยู่ที่ผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่เข้าไปประคบประหงมไปจับอะไรได้เก็บคงเก็บขี้ทีเนี้ยจะมีลูกน้องไว้ทำพระแสงอะไรนะ ใช่ไหมแล้วมัจฉามันฉลาดแค่ทุกวันนี้ลูกน้องเข้าคอกยังเข้าแทบจะไม่ได้บางทีเข้าไปเก็บขี้ได้นะแต่จะแตะเนื้อต้องตัวแค่ลงแค่เล็บเนี่ยมันไม่ให้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอ้าวเธอทำปฏิกิริยากับฉันเนี่ยเธอทำกล้าๆกลัวๆกับฉันนี่สัตว์มันรู้ไงเสร็จปุ๊บมันแอคติ้งนิดนึงเนี่ยคนกลัวปุ๊บไอ้ฮานี่ปอดนะครับถ้ามึงปอดกูก็ทำให้เต็มที่เลยทีเนี้ยมึงก็จะได้แบบไม่ต้องอะไรกับกูมากอะไรเงี้ยคือไม่ต้องมางุ้งยิ้งกับกูอะไรเงี้ยพ่อกูเอากูชนะคนเดียวก็พอนะมันเป็นอย่างนี้ม้าฉลาดมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมมาตกที่นั่งลำบากนะครับก็เลยเดี๋ยวเอาขี่ก่อนและอย่างเจมัญชาก็ต้องออกงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกลูกม้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจับลูกม้าให้ดูว่าเวลาผมเข้าหาลูกม้าจริงอ่ะมันเข้ายังไงนะดีแบบเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะครับนี่ครับเวลาจับลูกม้าใช้มือประคองตรงอกนะใช้มือประคองอกมือจับตูดนะครับจับตูดแล้วก็ขยำถ้าเป็นม้าใหม่ๆนะครับมันจะดีดันดีตอนที่เกิดใหม่ๆนะแต่ตอนนี้เริ่มโอเคกันนะครับทีนี้สิ่งที่เราฝึกน้องนะครับฝึกกับปินสโหน่ได้เนี่ยคืออะไรนะครับมาจะทำให้ดูนะครับจุ๊บก่อนลูกจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บปากด้วยจุ๊บปากด้วยจุ๊บอันนี้ก็คือเรื่องจุ๊บเนี่ยเราจะฝึกกันประจำนะเราฝึกกันบ่อยก่อนกันนะจุ๊บกันจุ๊บกันดีที่เกิดมาใหม่ๆวันนี้เกิดมาใหม่ๆนะครับไม่ยอมใช่ไหมเหมือนที่เราเห็นกันไปนะครับใครเป็น FC ก็จะเห็นทีนี้เนี่ยเวลาอาบน้ำม้านะครับเมื่อกี้ปั้มกันหน้าดูยกหน้าด้วยเวลากอดลูกม้านะครับเราใช้มือข้างซ้ายกอดหรือข้างขวาก็ได้แต่อีกข้างนึงเนี่ยต้องประคองช่วงนี้ไว้นะครับถ้าเราประคองปุ๊บเขาก็จะถอยหลังไม่ได้เราก็จะล้างเขาไว้แล้วการล้างเนี่ยนะครับก็ต้องให้เขาอยู่จริงๆนะถ้าคิดว่าจะล้างแล้วนะครับแต่ถ้าคุณไม่คิดว่าจะล้าง
คุณก็อย่าได้ไปกอดนะแต่ถ้าคุณจะกอดแล้วคุณจะต้องเอาให้เขานิ่งไม่งั้นครั้งต่อไปเขาจะซนยิ่งกว่านี้นะครับคือเขาจะดื้อแบบสุดๆเลยอันนี้ก็คือจิตวิทยานะครับทีนี้เดี๋ยวเรารู้วิธีการจับลูกม้าแล้วนะครับล็อกลูกม้าอันนี้ยังไม่ได้ใส่ขุมนะถ้าบางคนนะครับเขาก็จะมีเชือกจับเชือกไว้อ้อมก้นนะครับก็คือจับไว้ดึงไว้นะครับไม่ให้ม้าถอยนะครับอันนั้นก็อีกสเต็ปนึงควานหนีก่อนควานมันหิวนะให้ออกไปหากินก็เหลือบกลัวนะครับเหลือบเยอะทีนี้มาเราจะมาดูเรื่องของการยกเท้านะครับดีดีขอเท้าหน่อยลูกอันนี้เยี่ยวลึกน้ำเลยวะขี้อาบน้ำไปเมื่อกี้ขอเท้าหน่อยมาขวัญนี้ก่อนขวัญบางกล้องอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาดีเบสล่ะเดี๋ยวเราจะขอเท้านะครับขอเท้าสนุกดูนะเดี๋ยวก่อนมาลูกมานี่ขอเท้าก่อนเดี๋ยวขอเท้าก่อนขอเท้าค่ะโอเคเก่งยืนดีก่อนขอเท้าหน่อยนี่ขอเท้าก่อนเร็วขอเท้าโอเคค่ะปึ๊บนี่นะครับค่อยๆประหลอกขอเท้าขอขาหน่อยลูกขอขาหน่อยขอขาดีขอจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บจะดันไปข้างหน้าอย่างเดียวจะฝืนอ้าวทีนี้เราค่อยๆปลอกขอขานะขอขาหน่อยขอขาก่อนขอขายี่ขอได้แล้วนะคราวนี้ขอได้นะครับอ้าวเก่งลูกเก่งจุ๊บก่อนจุ๊บเอ้ยขอขาข้างนี้ด้วยขอขาข้างนี้ก่อนขอขาข้างนี้ก่อนลูกมาโอเคเก่งขอนะครับเวลาขอตีนก็ขอแล้วยกแป๊บนึงแล้วก็ปล่อยนะครับยกแป๊บนึงแล้วก็ปล่อยแล้วก็จุ๊บเขานะครับกอดเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรู้มึงเอาหัวมงด้วยเหรอมึงมีทุกไม้เลยนี่ว่านะไอ้สนุกเอาหัวมงด้วยเห็นไหมเดี๋ยวแสบจริงๆเอาเดี๋ยวดูกันดีก่อนเด็กนี่สมาธิไม่ค่อยดีจริงๆนะสมาธิมันสั้นเล่นแท็บเล็ตเยอะเดี๋ยวเหมือนซาย่าเลยเดี๋ยวดีจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนโอเคจับขานะครับเดี๋ยวเราดูขาหลังนะขาหลังหน่อยขอดูขาหลังหน่อยเห็นไหมดีเห็นไหมขอขาหลังหน่อยลูกนี่ขอขาหน่อยค่ะโอเคเก่งมากค่ะเก่งค่ะเก่งมากไหนนี่ขอขาหน่อยโอ้ยโอ้โหแม่งมีเคลียร์ด้วยเดี๋ยวอันนี้ครั้งแรกนะครับในการฝึกนะขาหลังไม่เคยขอเลยนะอันนี้ขอขาก่อนโอ้โหเตะเห็นไหมดูมันเตะเห็นไหมมันเตะเห็นไหมแหมแสบจริงๆอันนี้ขอขาก่อนอันนี้ขาหลังนะไวมากมาขอขาก่อนเร็วนี่ขอขาก่อนเร็วมาดูนะขอขาก่อนขอขาหน่อยเร็วเห็นไหมเห็นไหมมันดีดเห็นไหมเดี๋ยวก่อนถามว่าใช้พลังงานเยอะไหมโคตรเยอะเลยดูนะขอขาก่อนลูกขอขาก่อนนี่ขอขาหน่อยเห็นไหมมันเตะเองด้วยนะมันเตะช้อนด้วยนะเตะงัดด้วยนะครับขอขาหน่อยเดี๋ยวก่อนขอขาก่อนเนี่ยนะครับโอ้ยปวดเอวเพราะต้องก้มแล้วก็จับเนี่ยเป็นขั้นตอนนะครับที่จะต้องทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่อยากให้ลูกม้าเตะนะเพราะว่าเราจะต้องเล่นขาเขาไปเรื่อยๆนะครับเล่นขาไปเรื่อยๆจับตูดจับขาเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยเล่นจนกว่าเขาจะนิ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็นิ่งเขาก็ไม่เตะเขาจะเข้าใจแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกม้าระดับเนี้ยรุ่นเนี้ยนะครับเขาก็จะมีการดีดการอะไรอยู่แล้วนะครับเขายังไม่ฟังคำสั่งมากหรอกก็คือพูดง่ายเด็กเนาะเด็กน้อยก็งี่เง่านะครับก็ธรรมดาจุ๊บก่อนเร็วนี่จุ๊บก่อนเร็วจุ๊บก่อนนี่เก่งมากค่ะไอ้ดิขอขายทีสิขอขาหน่อยเห็นไหมขอขาหน่อยเร็วขอขาหน่อยดีขอขาหน่อยนะขอขาหน่อยขอขาเห็นไหมขอขาหน่อยยี่ขอขาหน่อย
ขาขาเร็วดื้อฮะดีมาช่วยจับกันหน่อยแสบน้ำหนักดันมาข้างหน้าตลอดนะครับก็ถือว่าค่อยๆเล่นกันถ้าใครจะฝึกนะตอนนี้ปวดเอวเพราะว่าดึงการรักน้ำมาอาบน้ำให้มานะครับขัดบุ้งขัดบ่อแล้วก็ย้ายขึ้นการรักน้ำอีกก็เนี่ยนะเป็นไกด์ไลน์ที่ทำให้ดูแต่ถามว่าทำได้จริงไหมก็เห็นแล้วนะว่ายกเท้ามาได้นะครับยกขาบ้างยกขาหน้าก่อนยกขาหน้าลูกมาขาหน้าก่อนโอเคยกขาหน้า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 ได้นะครับนี่นะยอมขาหลังขาหลังก่อนขาหลังก่อนลูกขาหลังขาหลังขาหลังก่อนโอเคนี่นะครับเริ่มนิ่มขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นก็คือต้องเล่นแบบนี้ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นนะใช้เวลาเพราะว่าถ้าห้าวทีเดียวไม่ไหวนะครับตอนนี้เหนื่อยแล้วหอบแล้วโอเคนะครับสำหรับการฝึกลูกม้าก็เห็นแล้วนะเราค่อยๆเล่นค่อยๆฝึกนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้ฟันอ่ะเขายังไม่มีนะครับเขายังไม่กัดหรอกดูนะดูปากเขาเนี่ยฟันยังไม่มีนี่นะครับฟันก็ยังเป็นเหงือกอยู่นี่นะเดี๋ยวเนี่ยเอามือล้วงเข้าไปเนี่ยเอามือล้วงเข้าปากนะนี่เดี๋ยวมือล้วงปากนะครับนี่นะนี่นะคือตอนนี้ฟันยังไม่มีเนี่ยเขายังไม่กัดยังไม่ต้องฝึกเรื่องนี้มากครับแต่เอาใส่ปากบ่อยๆก็ดีแต่ถามว่าไอ้สโนเนี่ยแรงโคตรเยอะเลยไม่รู้ยังจะอุ้มไหวหรือเปล่าสายหนีก่อนอย่าเพิ่งเข้าใกล้ลูกน้าน้อยเดี๋ยวก่อนดีฝึกนะอยู่แป๊บนึงนะลูกอ่ะโอ้ยอย่าตีโอ้ถ้าคิดจะฝึกนะจับแล้วห้ามปล่อยนะร้อยดีดดิ้นยังไงก็ต้องล็อกให้อยู่นะครับมาเนี่ยยืนนี่ฮะดีจะอุ้มอุ้มหน่อยดีอุ้มหน่อยยังไหวอยู่ไปเสร็จแล้วจุ๊บก่อนจุ๊บโอ้ยนี่แน่เอาจุ๊บก่อนจุ๊บมาสยามมาจับสิสยามมาจับแม่น้อยอยู่ก็มาจับสิจะจับไหมไปจับจุ๊บด้วยจุ๊บลูกม้าด้วยเดี๋ยวไม่ใช่จุ๊บจุ๊บจุ๊บแก้มม้าจุ๊บปากม้าเนี่ยจุ๊บโอเคเฮ้เหนื่อยเอาหัวมงนี้ตีนะ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 ฮะดื้อดื้อฮะก็ต้องตีไงดื้อไงก็ตีนิดนึงไงมันจะได้รู้ว่ามันทำผิดไงเหมือนซาย่าไงเวลาซาย่าทำผิดก็ต้องตีใช่ไหมตีไหมให้ตีไหมเนี่ยนิ่งเลยเห็นไหมถ้าเขาทำผิดนะครับเราทำอ่ะเราตีเบาๆอ่ะเขาจะรู้นิ่งนิ่งไม่เอานิ่งนะโอเคเสร็จแล้วค่ะไปเวลาจะปล่อยตอนที่ลูกม้านิ่งแต่ถ้ายังดันอยู่ดื้ออยู่เนี่ยห้ามปล่อยดูขนดูเหงื่อเนี่ยนะครับปั้นลูกม้าน้อยอ่ะมันดียังไงนะครับถ้าม้าอยู่ในบ้านเราปั้นแต่เล็กๆเนี้ยมันง่ายเวลาเราจะจูงเราใส่ขุมเราอะไรเงี้ยมันจะฟังคำสั่งง่ายเร็วแต่ถามว่าถ้าเป็นม้าที่โตแล้วมาฝึกได้ไหมมันได้สเต็ปนึงแต่เราเนี่ยก็จะเหนื่อยอีกแบบนึงนะครับอันนั้นน่ะจะใช้พละกำลังเขาจะแสดงอิทธิฤทธิ์กับเรามากกว่าม้าเล็กอันนี้ถามว่าอาบน้ำให้กันฝึกการโดนอะไรบ้างเท้าเจ็บหมดเลยนะครับเขาก็จะเหยียบแต่งี้ถ้าเราวางเท้าดีสอดเท้าไว้กลางนี้ใช่ไหมเราล็อกแบบนี้ไว้แบบนี้เขาก็เหยียบเราไม่ได้แต่ถามว่าโดนไหมก็โดนบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ขาหลังเขาต้องอยู่เซ็นเตอร์เขาอยู่แล้วข้างหลังอันนี้แหละก็คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เอามาฝากกันสำหรับใครที่มีม้าน้อยแล้วก็สำหรับ FC ที่อยู่ต่างประเทศและถามมานะครับว่าม้าเด็กฝึกยังไงอันนี้จะผมจะฝึกของผมนะทีละขั้นแล้วคุณก็เอาไปจูนกับม้าคุณทีละสเต็ปแล้วกันเพราะตอนนี้ลูกม้าบ้านนี้มันฉลาดตีนไวนะครับเส้นเท้าไม่ต้องห่วงหรอกอันดาลูเซียนอะไวแล้วถามว่าไวอีกสเต็ปนึงก็คือแม่เป็นม้าแข่งตีนปลายแรงเยอะไหมเยอะนะครับยิ่งวิ่ง
ยิ่งเล่นด้วยเนี่ยถ้าเขาเหงื่อเขาออกเขายิ่งบ้าพลังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ปินสโนเนี่ยไม่ต้องห่วงยังไงก็พลังงานเยอะนะครับแล้วแค่ตัวเกิดมาได้เท่าไหร่เองอะสูงขนาดนี้แล้วตัวหนักนะครับโอเคถ้าใครชอบในความขี้โม้และทำได้จริงนะครับก็กดติดตามช่องแม่ฉาจอมปวดแม่สอดด้วยนะครับแล้วก็ฝากนั่งดูโฆษณาฝากนั่งดูโฆษณาจะได้เป็นค่าอาหารน้องหมาน้องม้าน้องแมวนะครับไม่ต้องกดสคริปต์นะถ้ากดเลื่อนคุณก็จะไม่เห็นนะครับว่าฝึกยังไงนะครับหลายๆคลิปบางคนเนี่ยกดเลื่อนแล้วก็กลับมาคอมเมนต์ถามผมไม่ตอบโอเคไปละเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย